สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะมาพูดเรื่องซิงค์ล้างมือนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ผมคิดว่าใครที่เป็นเจ้าของร้านหรือใครที่กำลังจะเปิดร้านนะผมว่าน่าคิดเลยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับที่กำลังจะทำร้านอาหารนะครับวิดีโอวันนี้ไม่ได้มาแนะนำให้ทุกคนเอาไอ้ซิงค์ล้างมือเนี่ยนะไปติดที่ฟู้ดทรัคนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่อันนี้มันเป็นไอเดียดีๆนะครับที่ว่าใครจะเปิดร้านก็น่าจะเอาไปทำนะครับเนี่ยนะครับซิงค์ล้างมือเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นผมอธิบายก่อนอย่างในอเมริกาเนี่ยเวลาเราใช้น้ำเนี่ยเขาจะคิดค่าน้ำมาแล้วเขาก็จะมีค่าทิ้งน้ำด้วยนะครับบางทีเราไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่หรืออะไรเงี้ยเรามองตรงนี้ไม่เห็นนะครับเขารวมอยู่ในค่าเช่าแต่ว่าถ้าใครมีบ้านหรืออะไรเงี้ยอาจจะเคยเห็นนะครับเวลาบินมันมาเนี่ยผมเห็นเลยนะครับมันจะมีค่าเราใช้น้ำแล้วก็มีค่าทิ้งน้ำด้วยบางครั้งค่าทิ้งน้ำเนี่ยมันแพงนะครับมันแพงกว่าค่าใช้น้ำอีกเพราะงั้นวิดีโอวันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูเนี่ยก๊อกน้ำเงี้ยนะฮะในร้านอาหารเนี่ยก๊อกน้ำทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีที่เปิดที่ปิดตรงนี้ใช่ไหมฮะมันจะมีที่เปิดที่ปิดตรงนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับเวลาเราล้างมือกันโดยทั่วไปอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เป็นอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับเวลาคนล้างมือเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเปิดก๊อกมาอย่างงี้นะเปิดก๊อกน้ำมาปุ๊บล้างมือล้างไปเลยนะครับล้างเสร็จแล้วน้อยคนนะครับที่จะมาปิดก๊อกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาสบู่มาเลยล้างมือเนี่ยครับฟอกสบู่รอไปบางคนนะเล็บยาวขัดเล็บอีกนี่นะประมาณบางคนเนี่ย20วินาทีบางคนนี่เกือบเป็นนาทีนะครับบางคนเล็บยาวๆเนี่ยโอ้โหกว่าจะขัดเล็บบางคนรักความสะอาดนะครับถูไปถูมาเนี่ยนะครับเนี่ยน้ำเปิดทิ้งเอาไว้แล้วก็ค่อยมาล้างนี่นะมาล้างเสร็จกว่าจะล้างเสร็จบางคนนี่โอ้ประหยัดน้ำหน่อยก็อาจจะปิดให้ช่วยเจ้านายนะแต่ผมเคยเห็นนะบางคนล้างมือเสร็จไม่แค่นั้นนะฮะเปิดน้ำทิ้งไว้เลยนี่เอากระดาษมาเช็ดเสร็จเรียบร้อยค่อยเอากระดาษมาหมุนปิดก๊อกนี่นะครับอย่างเงี้ยตัวอย่างเนี้ยนะครับที่เห็นเนี่ยเปิดน้ำไปเกือบนาทีเป็นนาทีเลยแต่ไอตัวล้างมือตัวเนี้ยเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่เหยียบน้ำนี่มันจะมีให้เลือกเลยนะครับน้ำร้อนน้ำเย็นมันจะเป็นที่เหยียบไว้ให้เราเหยียบเพราะงั้นเนี่ยที่ผมให้ดูวันนี้ก็คือเวลาเราจะล้างมือเนี่ยเราใช้เหยียบแทนนี่นะครับเราไม่ต้องมาหมุนเปิดก๊อกแล้วข้อดีมันคืออะไรสมมติเราทำกับข้าวนะฮะเราทำกับข้าวมือเลอะเลอะอย่างเงี้ยมือเลอะเลอะแทนที่เราจะไปหมุนก๊อกมันก๊อกมันก็สกปรกอีกนะครับทำให้เวลาทำความสะอาดก็ลำบากมือเลอะๆเราเหยียบเลยนี่นะครับเราเหยียบแล้วก็ล้างมือไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็สะดวกเวลาเราถอดเท้าออกมานะครับน้ำก็หยุดเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าอันนี้มันช่วยประหยัดน้ำยังไงวิธีการล้างมือเนี่ยโดยใช้อันนี้เราเหยียบเข้าไปปุ๊บไม่ถึง5วินาทีเราปล่อยเรามาเอาสบู่นี่นะครับช่วงเวลานี้น้ำมันก็ไม่ได้ไหลมันไม่ได้ไหลทิ้งไหลคว้างไปเหมือนเมื่อกี้นะครับเนี่ยล้างใครจะขัดเล็บก็ขัดไปนะครับนี่นะปุ๊บๆเสร็จแล้วมาเหยียบน้ำต่อล้างมือได้เลยสะดวกสบายเสร็จเราปล่อยเท้าออกน้ำก็หยุดนะครับแล้วก็มาเอาผ้าเอากระดาษเช็ดมือนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องมาทำความสะอาดอะไรมากมายอันนี้มันง่ายอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างแรกที่ผมให้ดูเนี่ยเราเปิดน้ำไปเกือบนาทีหนึ่งนะครับอันนี้เราเปิดน้ำไปไม่ถึง15หรือ20วินาทีซึ่งลองคิดดูนะครับถ้าร้านไหนมีพนักงาน3คนหรือว่า5คนนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยล้างมือกันวันหนึ่งกี่ครั้งลองคิดดูนะครับอย่างร้านใหญ่ๆเนี่ยมีพนักงานถึง10คนนะครับล้างมือกันกี่ครั้งต่อวันนะครับแล้วลองคิดดูนะครับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันเราสูญเสียน้ำตรงนี้ไปขนาดไหนเพราะงั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สิ่งเล็กๆนะครับที่เรามองข้ามไปนะครับแต่ผมว่าถ้าเรามีตัวนี้ในร้านโดยเฉพาะร้านใหญ่เนี่ยมันประหยัดน้ำเราไปได้เยอะเลยทั้งค่าน้ำนะครับแล้วก็ค่าทิ้งน้ำผมบอกแล้วนะครับค่าทิ้งน้ำเนี่ยแพงกว่าค่าน้ำอีกนะครับเนี่ยตรงนี้มันช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเพราะงั้นก็จะฝากวิดีโอนี้ไว้นะครับถ้าร้านไหนอยากซื้อไปนะครับนี่ลองหาได้ตามเว็บไซต์มีเยอะแยะเลยนะครับใช้กดเอานะครับไม่ต้องหมุนไม่ต้องมาทำความสะอาดตรงนี้ยุ่งยากด้วยนะครับอย่างห้องครัวเนี้ยนะครับที่เขาใช้ตัวเนี้ยเขาเพื่อต้องการประหยัดน้ำกับค่าทิ้งน้ำโดยเฉพาะเลยเพราะว่าคนในครัวเนี่ยมีรวมๆกันแล้วประมาณเกือบ30เจ้านะครับ30คนเพราะงั้นเราต้องล้างมือกันประจำนะครับตรงนี้เขาเห็นผลประโยชน์
ตรงนี้นะครับเขาก็เลยซื้อตัวนี้ขึ้นมาเพราะงั้นผมก็เลยอยากทำวิดีโอนี้ให้คนไทยที่ร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับได้ดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ